السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็เก็บความรู้นะครับเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ การฮิจเราะห์หรือว่าการอพยพไปที่ฮับชะห์นะครับเรื่องราวที่สองก็จะเป็นเรื่องราวของการรับอิสลามของซอฮาบะบางท่านแล้วก็เรื่องที่สามก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงครอบครัวนั้นถูกปิดล้อมถูกบอยคอตจากสังคมนะครับสามเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอยู่กับช่วงเงื่อนเวลาระหว่างปีที่5ถึงปีที่6นะครับแล้วก็ต่อไปด้วยปีที่7ของการเป็นนบีนะครับเขาเรียกว่าเป็นปีบาซะนะครับคือการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งแล้วก็นับจากตรงนั้นนะครับเป็นปีที่5ถึง7นะครับสำหรับเรื่องแรกนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพไปที่แผ่นดินฮับชะนะครับเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยในช่วงของการเผยแพร่อัลอิสลามจะเป็นช่วงของการเผยแพร่ที่เรียกว่าโดยเปิดเผยนะครับเป็นอัดดาวะอัลจาฮรียะอัดดาวะอัลจาฮรียะก็คือการเผยแพร่โดยไม่ได้ปกปิดไม่ได้ซ่อนเร้นเป็นไปอย่างเปิดเผยนะครับซึ่งนั่นสร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากในสังคมนะครับเกิดแรงต่อต้านเกิดการปะทะกันของแนวความคิดนะครับแต่ว่าแรงปะทะของฝั่งมุสลิมนั้นมีน้อยก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามารับอิสลามซึ่งในระยะนั้นเนี่ยเป็นหลักสิบนะครับไม่ใช่มีจำนวนที่เยอะแยะมากแล้วก็แต่ละคนที่เข้ามารับเนี่ยก็จะเป็นคนที่ในแง่ของต้นทุนทางสังคมเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เป็นชนชั้นล่างว่าอย่างนั้นนะครับเป็นชนชั้นกลางแล้วก็จะเป็นชนชั้นล่างนะก็คือหลายคนก็เป็นทาสนะครับบางคนก็เป็นอยู่ในเผ่ากุเรชนะครับซึ่งเป็นตระกูลใหญ่เป็นเผ่าใหญ่แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวละครหลักของกูเรชนะครับเพราะนั้นเมื่อเหตุการณ์พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เข้าใจได้เลยครับว่ามันจะต้องเกิดแรงปะทะอย่างมากแรงเสียดทานอย่างสูงซึ่งนั่นทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเอ่ยปากกับซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าให้อพยพดีกว่าแทนที่จะอยู่แล้วก็โดนกลั่นแกล้งนะครับโดนกดขี่โดนข่มเหงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเราคาราจตุมอิลาอัรฎิลฮะบะชะฟะอินนะบิฮามะลิกันลายุซลามุอินดะฮูอะฮะดุนท่านรอซูลบอกว่าพวกท่านน่าจะอพยพเดินทางไปที่แผ่นดินฮะบะชะเพราะว่าณที่นั้นมีมะลิกก็คือมีกษัตริย์เนี่ยนะครับที่มีความเป็นธรรมเป็นธรรมในขณะที่ว่าภายใต้การปกครองของกษัตริย์พระองค์นี้นั้นจะไม่มีการซอลิมหรืออธรรมเกิดขึ้นนะครับสำหรับบรรดาประชาชนที่ได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองนะครับเมื่อบรรดาซอฮาบะห์ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นแสงสว่างอยู่บ้างนะครับในปลายอุโมงค์ในขณะที่ถ้าใช้ชีวิตอยู่ที่มักกะเนี่ยจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับและข้อเสนอของท่านรอซูลก็มาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ
แล้วก็ฮาบาชานั้นเป็นดินแดนที่มีทะเลแดงเป็นกันชนอยู่แน่นอนครับว่าบรรดากุเรชนั้นพอเวลารู้เรื่องเนี่ยก็พยายามที่จะนำตัวกลับแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกับถูกอ่านเกมออกแบบเอามาแล้วเนี่ยนะครับว่าดินแดนที่กำลังจะไปเนี่ยมันคือฮาบาชาซึ่งฮาบาชาเนี่ยอยู่ฝั่งแอฟริกานะครับในขณะที่มักกะเนี่ยอยู่ในคาบสมุทรอาหรับซึ่งทั้งสองแผ่นดินนี้เนี่ยกั้นด้วยทะเลแดงซึ่งเป็นการชนขนาดดีคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อาฆาตมาดร้ายอย่างถึงที่สุดกันแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะตามมาณตอนนั้นเนี่ยมีการอพยพไปด้วยจำนวนซอฮาบะประมาณ15ถึง17ท่านนะครับเป็นชาย10แล้วก็หญิง5นะครับในรีวายะที่เป็น15ท่านนะครับบางตำราก็บอกว่า17ท่านก็คือเป็นชาย12เป็นหญิง5นะครับหญิงนี่ก็คือไปกับสามีนั่นเองเพราะนั้นบางท่านก็ไปตัวคนเดียวบางท่านก็หอบครอบครัวไปด้วยนะครับแต่จำนวนไม่เยอะนะครับอย่างที่เราเล่าให้ฟังก็ไม่เยอะก็ไปแล้วก็ต้องไปจ้างเรือต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปตรงนั้นนะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสงบสุขเกิดขึ้นนะครับกับชีวิตซอฮาบะห์สิบกว่าท่านนั้นแต่เพียงระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะครับคือไปเนี่ยในช่วงรอจับนะครับไปเนี่ยในช่วงรอจับในปีที่5แห่งการแต่งตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ไปอยู่ประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็เดือนชาวาลก็กลับมาเพราะว่ามีข่าวว่าบรรดาชาวมักกะนั้นเขารับอิสลามกันแล้วซึ่งไม่ใช่ข่าวจริงนะครับก็บรรดาซอฮาบะห์ที่ไปนั้นก็กลับมาซอฮาบะห์ที่เรารู้จักนะครับอย่างเช่นท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูไปกับภรรยานะครับก็คือรุกัยยะห์ท่านหญิงรุกัยยะห์ก็เป็นลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับท่านมุซอับอิบนุอุมัยร์นะครับท่านอับดุลเราะห์มานอิบนุเอาฟนะครับอัซซุบัยร์อิบนุลอาวามนะครับมีอยู่หลายท่านด้วยกันที่ไปนะครับในครั้งนี้แล้วก็เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าสถานการณ์ต่างๆเพียงแค่3เดือนเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้มีการพัฒนาการอะไรไปในทางที่ดีขึ้นนะครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมกับก่อนที่จะไปนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันก็เข้ามาสู่ในประเด็นที่2นะครับว่าไทม์ไลน์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหมุดหมายที่สำคัญอยู่บางประการคือการรับอิสลามของซอฮาบะห์บางท่านซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักของการดาวะห์สู่อิสลามนะครับท่านแรกก็คือไซนาฮัมซะห์อิบนุอับดุลมุฏฏอลิบนะครับท่านที่2คือท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาในส่วนของท่านแรกเนี่ยท่านฮัมซะห์นะครับอิบนุอับดุลมุฏฏอลิบเนี่ยท่านฮัมซะห์เนี่ยชื่อก็คืออิบนุอับดุลมุฏฏอลิบคือเป็นลูกของอับดุลมุตตอลิบนะครับแล้วก็พี่น้องก็น่าจะทราบว่าอับดุลมุตตอลิบนั้นเป็นปู่ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยศักดิ์แล้วเนี่ยของท่านฮัมซะห์เนี่ยฮัมซะห์จึงถูกนับว่าเป็นลุงนะครับเพราะอยู่ชั้นเดียวกับใครครับกับบิดากับพ่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยศักดิ์แล้วก็นับว่าเป็นลุงแต่ว่าด้วยอายุเนี่ยห่างกันเพียงแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นนะครับท่านฮัมซะห์เนี่ยแก่กว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าพูดได้เลยครับว่าเป็นวัยเดียวกันศักดิ์ต่างกันแต่ว่าวัยเดียวกันท่านฮัมซะห์นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ตอบรับอิสลามในช่วงระยะเวลาแรกๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ท่านเข้ารับนับถืออิสลามนั้นก็คือการที่บุคคลในกุเรชนั้นกลั่นแกล้งนะครับแล้วก็ประทุษร้ายต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทำให้มีการโจษกันมีการพูดนะครับว่าคนนี้เข้ามาว่าเข้ามาด่าเข้ามาอะไรต่างๆนานาซึ่งสิ่งที่ท่านฮัมซะห์เห็นมาตลอดก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นนะครับ
ันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ว่าท่านรอซูลนั้นถูกกระทําแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็ไปทะเลาะไปด่าว่าหรือไปตบตีไปชกต่อยอะไรไม่เคยเกิดขึ้นเพราะนั้นด้วยความเป็นญาติอยู่แล้วนะครับด้วยกับสิ่งที่ท่านรอซูลทําปฏิกิริยาทุกอย่างของท่านนั้นอยู่ในสายตาท่านฮัมซะนะครับจนกระทั่งว่าวันหนึ่งท่านฮัมซะก็เดินเข้าไปหาอบูละฮับแล้วก็บอกกับอบูละฮับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านด่ามุฮัมมัดเนี่ยก็คือท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านด่าว่ามุฮัมมัดเนี่ยเท่ากับด่าว่าฉันด้วยคนก็งงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็นั่งกันอยู่หลายคนคนก็งงว่าอะไรด่าฉันด้วยมันคืออะไรนะครับท่านฮัมซะก็บอกว่าด่าฉันด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยอยู่ในศาสนาเดียวกันอยู่ในความคิดแบบเดียวกันกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเท่ากับเป็นการประกาศว่าตนเองนั้นอยู่ในอิสลามแล้วเข้ามาสู่อัลอิสลามแล้วซึ่งเหตุเกิดจากอะไรครับเหตุเกิดจากการที่ทางผู้มีอำนาจในฝั่งกุเรชเนี่ยไล่บี้ไล่กดขี่แล้วก็เกิดจากการที่ท่านนบีนั้นตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีคือถ้าจะเรียกว่าตอบโต้ก็จะเรียกว่าได้นะครับเรียกว่าตอบโต้ได้ก็คือไม่ได้ทำอะไรแต่นั่นก็คือการตอบโต้ด้วยกับอัคลากด้วยกับจริยธรรมด้วยกับศีลธรรมที่เต็มเปี่ยมแล้วมันก็ดึงให้ซะยิดนาฮัมซะเข้ามาเช่นเดียวกันกับในกรณีของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอูท่านก็ได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาในอัลกุรอานจากการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดในมัสยิดนะครับแล้วก็ท่านอุมัรนั้นถืออาวุธถือดาบจะไปทำร้ายท่านรอซูลด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไปเนี่ยคือได้ยินอัลกุรอานนะครับหรือว่าบางตำราบอกว่าได้ยินอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่จากนบีแต่ว่าจากน้องสาวของตนเองแต่จะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการรับอิสลามของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเนื้อหาในอัลกุรอานที่ฟังแล้วท่านอุมัรเอ่ยปากว่าไม่เคยฟังอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยฟังอะไรแบบนี้มาก่อนมันอาจจะเป็นคำบทกลอนหรือเปล่าซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสในซูเราะห์อัลฮักกอซึ่งท่านรอซูลอ่านในขณะที่ท่านรอซูลอ่านนั้นท่านอุมัรณตอนยังไม่เป็นมุสลิมตอนนั้นก็ฟังแล้วรู้สึกมันอิ่มเอมรู้สึกว่ามันประทับใจในทุกอย่างที่เป็นอัลกุรอานแล้วพอเวลาดำริในใจมันมีแรงต่อต้านข้างในนิดนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นกอลูชาอิรเป็นคำกลอนสำบัติสำนวนอะไรหรือไม่ก็พอดีกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอซูลอ่านวะมาฮูวะบิกอลูชาอิรสิ่งนี้ไม่ใช่คำของนักกวีนะท่านอุมัรก็คิดในใจอีกว่าถ้าไม่ใช่กวีก็คงน่ากลัวเป็นพวกปุโรหิตเป็นอะไรวะลาบิกอลิกะเห็นในซูเราะฮ์อัลฮักกะอัลเลาะห์ก็ให้รอซูลอ่านตรงนั้นนะครับว่าก็เป็นหมอดูหมอดาวปุโรหิตแต่ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันแต่เป็นตันซีลุมมิรร็อบบิลอาลามีนเป็นการประทานจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบก็เข้ารับอิสลามแล้วก็ทำไมครับเกิดเป็นความเข้มแข็งขึ้นในงานการเชิญชวนสู่อิสลามจากใครครับสองท่านนี้นะครับคือท่านฮัมซะห์อิบนุอับดุลมุฏอลิบแล้วก็ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมามันก็มีการพัฒนาไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งครับเมื่อบรรดากุเรชไม่รู้จะสรรหาวิธีการใดแล้วกดดันตรงๆก็แล้วด้วยการกดขี่ด้วยการข่มเหงใช้วิธีการทางการทูตนะครับใช้ไม้อ่อนในการเสนอเงินเสนอผู้หญิงเสนอยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่เอานะครับกดดันทางเชื้อสายนะครับให้ลุงให้คนนั้นคนนี้ไปวันแล้วก็ไม่ยอมอีกก็เลยบรรดากุเรชดำริจะใช้ไม้แข็งนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปีที่7ของการเป็นนบีนะครับพอเข้าสู่ปีที่7เนี่ยในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็
ดำริเลยว่าออกมติว่าจะบอยคอตบอยคอตเลยนะครับบอยคอตใครครับหนึ่งบันีฮาชิมนะครับคือคนที่อยู่ในตระกูลฮาชิมทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นอบูละฮับยกเว้นอบูละฮับเพราะนี่คือหนึ่งในคนออกมตินะครับบันีฮาชิมทำไมต้องเป็นบันีฮาชิมก็เพราะว่าบันีฮาชิมนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลบันีฮาชิมแล้วก็บอยคอตบันีมุตตอลิบบันีมุตตอลิบซึ่งบันีมุตตอลิบก็เป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในฐานะญาติมิตรนะครับเพื่อปกป้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ออกดำริมติว่าจะแบนสองตระกูลนี้แบนนี่หมายความว่ายังไงครับเขาทำยังไงมั้งครับก็เขียนเป็นจะเรียกว่าเป็นปฏิญญาเขียนไว้เลยนะครับแล้วก็แขวนที่กาบะแขวนไว้ในกาบะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าขึ้นไปแขวนกาบะนี่คือเขาต้องการความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องการเรียกว่าการบังคับใช้อย่างถึงที่สุดนะครับแขวนไว้เลยว่าต่อไปนี้บรรดาคนในหมู่บันีฮาชิมและบันีมุตลิบนั้นจะไม่มีใครเข้าไปขอลูกสาวแต่งงานจะไม่มีใครญาติดีด้วยจะไม่มีใครติดต่อด้วยจะไม่มีใครทำการค้าด้วยนะครับถ้ามีการค้าขายใดๆเกิดขึ้นจะต้องถูกกดดันให้ยกราคาดีดราคาสินค้าสูงขึ้นเพื่อขายบันีฮาชิมและบันีมุตตอลิบนะครับอันนั้นคืออ่อนสุดแล้วแต่ว่าที่ต้องการคือไม่ต้องการการทำการค้าขายใดๆทั้งสิ้นนะครับทำให้บรรดามุสลิมนั้นตกอยู่ในวงล้อมแล้วก็ถูกกดดันให้อยู่ในหุบเขาของอบีตอลิบที่เรียกว่าเชียบอบีตอลิบซึ่งเป็นที่ที่ต้นตระกูลนะครับมีการแบ่งสรรปันส่วนอะไรให้ก็อยู่ในหุบเขาครับแล้วก็ เราคงจะพอนึกภาพนะครับหลายท่านไปทำพิธีฮัจญ์ก็จะรู้ว่าดินแดนแถบนั้นแห้งแล้งมากก็จะมีที่มีน้ำก็คือบ่อซำๆซึ่งลักษณะตรงนั้นจะเป็นแอ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเขาจะเป็นเทือกเขาก็จะมีความแห้งแล้งและบรรดามุสลิมอยู่ตรงนั้นด้วยกับการบอยคอตตัดขาดทั้งหมดนะครับจะกินจะอยู่จะอะไรมีความแร้นแค้นอย่างถึงที่สุดเป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่ามีตำราบางเล่มเนี่ยนะครับบอกว่าคนเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาจะได้ยินเสียงร้องระงมโหยหวนจากบรรดาเด็กๆที่หิวข้าวจากบรรดาผู้หญิงที่หิวน้ำนะครับจากบรรดาคนแก่คนชราซึ่งคนที่อยู่ในนั้นแล้วก็ถูกบอยคอตในนามบันีฮาชิมบันีมุตตอลิบไม่ได้มีเฉพาะแค่มุสลิมนะครับไม่ได้มีเฉพาะแค่มุสลิมคือใครที่อยู่ในบันีฮาชิมในตระกูลสายตระกูลนี้คือโดนหางเลขทั้งหมดนั่นเป็นมาตรการกดดันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนในตระกูลเนี่ยรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องมาลำบากกับไอการอุ้มชูมูฮัมหมัดอุ้มชูมุสลิมบางคนที่อยู่ในตระกูลของเราแต่มันทำให้ตระกูลของเราต้องลำบากทั้งหมดเลยเขาคิดว่ามาตรการนี้เนี่ยจะใช้ได้เพื่ออะไรครับจะปลดการบอยคอตก็ต่อเมื่อยอมส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เพื่อสังหารดำเนินการประหารแล้วก็ปัญหาทั้งหมดจะได้ยุติเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าบันีฮาชิมกับบันีมุตลิบไม่ส่งท่านรอซูลให้แล้วก็ปกป้องท่านรอซูลอย่างดีนะครับนี่คือการแสดงความรักที่มีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นความอดทนของบรรดามุมินที่ถูกปิดล้อมกันอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นระยะเวลานานนับปีนะครับที่บรรดามุสลิมถูกปิดกั้นอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งรายละเอียดแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องต่อๆไปนั้นก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในทางรายการก็คงจะได้นำคณาจารย์มาเล่าสู่กันฟังกับท่านพี่น้องนะครับเพื่อส่งเสริมความรักแล้วก็ส่งเสริมความรู้ที่มีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ขอจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์